แกงมัชลาไข่ค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูของอาหารพม่านะคะวิธีทำก็คือมีส่วนประกอบหลักได้แก่ไข่ต้มพริกแกงเผ็ดผงมัชลานะคะเป็นผงของเครื่องเทศของพม่านะคะน้ำมะขามเปียกค่ะวิธีทำค่ะใส่น้ำมันนะคะตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะผัดให้เข้ากันค่ะให้พริกแกงสุกหน่อยนะคะหอมๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไข่ต้มลงไปนะคะไข่ต้มนี้เราก็จะผ่าซีกนะคะเป็น2ซีกนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะความหวานก็ตามที่เราชอบเลยนะคะใส่รสดีค่ะนิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติค่ะคนให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะรอให้ทุกอย่างสุกพอดีนะคะอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านนะคะของพี่น้องชาวเมียนมานะคะใส่ผงมัชลาลงไปค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปรุงรสแล้วนะคะอันนี้เป็นเครื่องเทศนะคะจะมีความหอมนะคะจริงๆใส่ห่อเดียวก็ได้หรือใครชอบเครื่องเทศเยอะก็ใส่เยอะๆนะคะชิมค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงมัชลาไข่ค่ะใครสนใจอยากจะลองทานก็ลองทำดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ